Lovely Talents Asian Hero ช่วงที่2มาแล้วครับผมแล้วก็เพิ่งเห็นคลิปนะครับของพี่วุ้นเส้นด้วยนะครับพี่วุ้นพูดอะไรครับพี่ไม้ก็รถติดรถติดนะครับเป็นเรื่องธรรมดา16ปีที่แล้วรถติดยังไง16ปีนี้ก็ยังรถติดยังติดนะครับแต่ดีขึ้นนะครับแต่ดีขึ้นที่ว่ามี BTS นะครับมีความสะดวกความสะดวกนะคะรถไฟฟ้าแต่ว่าใช่ว่าขึ้นรถไฟฟ้าแล้วจะไม่ติดคนเยอะมากเยอะมากนะแต่ว่าเป็นไรครับแต่ก็ดีนะจาก2ชั่วโมงย่นมาเป็น14นาทีดีกว่าดีกว่าเยอะโอ้โหจริงๆครับ but moving on นะครับช่วงที่2นะครับเราก็พูดถึงแล้วนะครับสตอรี่วันนี้ธีมวันนี้นะครับ16 years of Asian artists and channel V ครับผมเรื่องราว Good Old Days นะคะที่เรานำเสนอกันโดยวันนี้เรายกของวงหนุ่มดงบังชิงกีกันใช่ไหมถ้าพูดถึงศิลปินเกาหลีใต้ที่ทำให้โลกนะคะได้รู้จัก K-pop นะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยหนีไม่พ้นวงนี้เลยดงบังชิงกีใช่เป็นดงบังชิงกีนะคะสมาชิกดั้งเดิมของเขามีทั้งหมด5คนค่ะนอกจากจะเดินทางโปรโมทนะคะปลุกกระแสความนิยมแล้วจนดังระเบิดไปทั่วเอเชียนะคะพวกเขายังเดินทางมาประเทศไทยบ่อยมากๆเลยนะพี่ไม้ต้องนะครับ of course เขาก็มีกิจกรรมนะครับ with Channel V Thailand ด้วยค่ะงานนี้ค่ะทำให้พวกเขานะคะมีบทบาทมากเลยนะคะกับ Channel V Thailand ของเรากับงานอะไรพี่ไม้นะครับก็เป็น the fifthChannel V Thailand Music Video Awards นี่ค่ะวันนั้นต้องบอกเลยว่าฝนตกหนักมากรถติดแต่เชื่อไหมว่า2ชั่วโมงกว่าแฟนคลับพวกเขานะคะเต็ม BEC Terror Hall แทบระเบิดทำให้ระเบิดทำให้แตกเลยครับผมแน่นอนค่ะคือทุกคนเลยทุกคนอยากจะมาดูหนุ่มๆแน่นอนนะครับผมนะครับแล้วก็ of course นอกจาก of course เซอร์ performance ด้วยนะครับเขาได้รางวัลด้วยครับ of course for popular Asian artist แล้วก็ popular Asian music video ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีความทรงจำมากมายเลยที่เกิดขึ้นเราพูดไม่หมดแต่ว่าเราจะมีคลิปวิดีโอให้ดูกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอ้ take a lookชื่อพึ่งค่ะชื่อหวานค่ะวันนี้มาเจอใครตรงมาชิงกีค่ะSay hi to all your Thai fans. Sawadika, hello Thai fans. We are Dongbang Shingi. 이렇게많이저희들에게관심가져주시고너무나고맙고요저희가또태국에게또갈수있는기회가많이많아져서여러분들빨리만나뵙고싶습니다 We will like to see like other fans in other countries, but then like some you know messing about the schedules and stuff. But like we'll be there, but as soon as we can and. Thank you for all the supposing and like okay. listening to our music and stuff. Thank you. รางวัลศิลปินเอเชียยอดนิยมค่ะWe'll be right back.
ินครับขอบคุณมากๆครับมันจะ헷갈리실 거예요. 저희도 물론 헷갈린데 그 각 나라의 언어에 맞게 저희가 명칭을 그렇게 붙여서 뭐 토호신기 TVXQ 뭐 동방신치 뭐 이렇게 저희가 동방신기라는 이름을 그렇게 붙였거든요. 네. 아무래도 각 나라의 뭐 저희 나라 한국, 한국 같은 경우에는 말 그대로 동방신기. 그리고 일본에서는 토호신기. 그다음에 중국에서는 동방신치. 그다음에 이 그 표기를 해서 뭐 아메리카나 영어를 자주 쓰는 국가에서는 또 TVXQ라고 이렇게 하니까 마음에 드시고 골라서 네 골라서 보시면 네 아무튼 좋겠습니다. 네. 네. 뭐든지 와요. ชอบอะไรที่เป็นของไทยๆบ้างครับทัดไทยนะกูต้องชอบคราวที่แล้วมาเนี่ยมีโอกาสได้กินอาหารไทยนะคะแล้วอาหารจานนั้นผมจำไม่รู้ลืมคือทัดไทยทัดไทยโอ้ทุกคนเลยนะทุก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 นะคะผมชอบมะพร้าวครับผมชอบมะพร้าวครับเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยที่เมืองไทยมีอยู่คำหนึ่งใช่ไหมคะที่รู้สึกว่าจะฮิตมากเลยช่วงนี้ยาแอปเปิ้ลชัดไหมคะชัดชัดคนไทยมากๆครับHappy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh ho.เป็นไงนะคะ Been good old days จริงๆนะครับผมดอมเป็นชิงกี้กับเชนอฟิทไทยแลนด์โอ้เห็นว่าแฟนคลับเยอะมากๆคือเราเห็นดงบังตั้งแต่วัยอ้อๆวัยหล่อมากแล้วก็วัยหล่อที่สุดแต่ว่าเขายังหล่อเหมือนเดิมเลยใช่ไหมแน่นอนนะครับดูเด็กมากค่ะนะจากปีที่แล้วนะครับจะเห็นว่าจำนวนแฟนคลับเยอะมากพี่ไม้สุดยอดจริงๆครับผมแล้วก็ of course ไม่ใช่แค่นี้นะครับ of course ไม่ใช่แค่เหมือนใหญ่ธรรมดานะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับปี2008นะครับ date of course Guinness Book of World Records ครับผมอ๋อในปี2551นะคะซึ่งซาคายดินข่าวมาว่าเหล่าแฟนคลับเนี่ยซื้อดวงดาวให้พวกเขาเลยนะว้าวซื้อดาวให้เลยพี่ไม้ดาวบนท้องฟ้าเป็นดาวของพวกเขาเลยก็เลย make sense นะครับโพชูวองนะครับก็เป็น of course TVXQ นะครับกับแบงค์ชิงกินครับ or แปลว่า rising gods of the east นั่นคือเทพเจ้าแห่งโลกตะวันออกนั่นเองค่ะเห็นความยิ่งใหญ่ของพวกเขาไปแล้วนะคะหลายคนคิดถึงเขาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูความยิ่งใหญ่ของเขาพร้อมๆกันกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ที่ฮิตมากนะครับ of course it is จอมแบงค์ชิงกินนะครับ with rising sun ไปดูกันเลย